สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือขวดน้ำหยดนะครับใครมีกระถางพริกมะเขือผักกาดกวางตุ้งอะไรก็ตามนะครับหรือจะเป็นดอกไม้นะครับไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดนะครับวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายท่านผู้ชมครับแค่มีเศษผ้านะครับแล้วก็ขวดใหญ่หน่อยนะครับวิธีทำกันเลยนะครับนะครับก็นำขวดนะครับขวดประมาณลิตรครึ่งนะครับแล้วก็เศษผ้านะครับเศษผ้าเป็นผ้าฝ้ายยิ่งดีนะครับเป็นผ้าเป็นเชือกแบบนี้นะครับเศษผ้านะครับนะครับแบบนี้นะครับก็วัดให้ได้ประมาณ2เท่าของขวดนะครับ2เท่ากว่าก็ยิ่งดีนะครับก็ใส่น้ำมาให้เต็มขวดก็หย่อนเชือกลงไปเลยนะครับง่ายไหมล่ะครับหย่อนลงไปเลยนะครับน้ำหยดลงนะครับพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับสูตรนี้ใช้ได้ไม่ต่ำกว่า2วันนะครับน้ำจะหยดได้ดีมากท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะครับเราตั้งนะครับถ้ากระถางไม่ใหญ่มากเราก็เห็นไหมครับหยดสวยงามมากนะครับไม่หยดเร็วเกินไปไม่หยดช้าเกินไปครับนะครับถ้าผ้าของเราเป็นผ้าฝ้ายนะครับจะดีมากท่านผู้ชมครับแล้วก็มีไม้นะครับแล้วก็มีเชือกมัดไว้ด้วยนะครับเพราะว่ากระถางไม่ใหญ่มากแล้วก็กันลมนะครับลมพัดนะครับเวลาน้ำหมดลงนะครับเรื่อยๆนะครับเขาก็จะมีความเบานะครับเราก็ต้องมัดไว้ง่ายครับท่านผู้ชมครับทุกคนทำได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับถ้าหากเราไปไหนมาไหนนะครับเราก็ต้องทำสูตรนี้นะครับจะดีมากนะครับขวดก็เยอะแยะท่านผู้ชมครับเราก็ต้องหาทำกันได้ครับวันนี้นะครับนำคลิปดีๆมานะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ